เราไม่สามารถห้ามใครให้ไม่เปลี่ยนไปเหมือนเช่นเวลาที่ไม่มีวันที่จะไม่เปลี่ยนแปลงขนาดตัวเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือว่าร่างกายเองก็แล้วแต่นิสัยเปลี่ยนอย่างเดียวไม่พอกล้ามดันชะลอหายไปไขมันโผล่ขึ้นมาแทนพอเห็นหุ่นตัวเองและแขนชะมัดมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับทุกคนขนาดผมเองขึ้นมา10 กิโลยังไม่รู้ตัวมัวแต่กินตามใจปากลดยากเลยไม่ละคราวนี้แต่ว่าบางคนก็หุ่นดีหุ่นดีเรียกได้ว่าเดินทางส่งตัวเองมาอย่างไกลถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนนะครับโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเหล่าเซเลบบุคคลดังซึ่งมันจะน่าทึ่งแค่ไหนกันเนาะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย Let's go เป็นจุดเริ่มต้นช่วงประมาณปี2000กระแสความมันในการกินของเกาหลีใต้นะครับโอ้โหโด่งดังเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าพอเปิด YouTube มาก็เจอกับอาหารหลากหลายหน้าตาซะเหลือเกินการจัดจานสีอาหารจัดจ้านเต็มโต๊ะถ้าเรากินไม่หมดนะครับมันก็ไม่สะใจคนดูด้วยสิพอทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเอาเฮ้ยคนถูกใจชอบเข้ามาดูกันเต็มการเวลาผ่านไปเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนแปลงอย่างกับสตรีมเมอร์ชายชาวเกาหลีคนนี้ดูเหมือนว่าในช่วงแรกนะครับเขาจะผสมผสานระหว่างอาหารกันอย่างลงตัวจับนู่นยัดนี่จับนี่ยัดนั่นถูกใจอร่อยมันปากเลยสิพอกินบ่อยดันเผลอติดเป็นนิสัยแถมคนดูยังถูกใจโดเด่นให้คิกคักจะมาชะงักหยุดกินกลางคันได้ยังไงล่ะมีพฤติกรรมการกินแบบนี้นานกว่า2ปีกว่าชายคนนี้จะรู้ตัวสักทีมันก็เกือบสายเกินไปจัดการเปลี่ยนแปลงอย่างกับชายคนใหม่หุ่นนี้รูปร่างเพียวบางเกี้ยงเก่าโอ้โหหนุ่มเกาเหล่านี้มันหล่อจริงเฮ้ยไม่ใช่เกาหลีโดยชายคนนี้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าตัวเขาเองออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงแต่ก็ยังคงกลับมากินให้แฟนคลับดูอยู่ดีแต่ว่ากินทีก็ออกทีนะครับไม่ได้นอนนิ่งดูได้ที่สุดของการทุ่มเทกับชายอ้วนน้ำหนักกว่า270 กิโลกรัมเขาผู้นี้มีนามว่าแบรนเดนเฟเซอร์ใครที่เคยดูหนังเรื่องเดอะวานคงเห็นภาพลักษณ์ของชาลีตัวละครหลักที่รับบทโดยแบรนเดนเฟเซอร์นี่แหละครับเบื้องหลังอันแสนทุ่มเทก็คือชายคนนี้นี่แหละเขาต้องเพิ่มน้ำหนักของตัวเองให้เยอะขึ้นไปอีกตอนแรกตัวกระต้อยนึงถึงแม้จะมีเมคอัพเป็นการพริ้นท์ 3D รวมไปถึง CG ที่เข้ามาช่วยแต่พวกความสมจริงเพิ่มขึ้นไปอีกชายคนนี้จึงต้องไปจัดการน้ำหนักตัวเองให้เพิ่มขึ้นไปอีกหลาย10 โลเลยครับท่านผู้ชมสมัยก่อนเป็นหนุ่มหล่อหน้ามนอย่างเทตอนนี้โอ้โหแสดงหนังเสร็จน้ำหนักยังไม่ลงเลยมั้งเนี่ยแต่ชายคนนี้ก็ทำใจมาแล้วเด้อเตรียมร่างกายเพื่อจะรับบทนี้มาหลายเดือนแล้วเขาก็ได้กลับมาสะเทือนวงการอีกครั้งหนังนี้นะครับโอ้โหโด่งดังมากเลยเด้อถึงแม้ว่าฉากมันจะเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่านักแสดงแสดงถึงใจมากๆลองไปหาดูเอาตอนแรกผมเองก็ไม่รู้นะครับนึกว่าทั้งหมดจะเป็น CG ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยลอนนี่วิลสันชีวิตของสาวคนนี้ถ้าใครได้ฟังถึงขั้นตกใจแน่ๆในปัจจุบันเธออายุราวๆ40 กว่าปีถ้าย้อนกลับไปในสมัยเธอสาวๆนะเธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนต้องการตัวอย่างมากด้วยความสวยและเสน่ห์เย้ายวนใจหนุ่มหน้าไหนก็ต้องเหลียวตามาดูเธอยิ่งในช่วงปี2000นี่เป็นจุดพีคของเธอเลยก็ว่าได้หนังสือหลายสำนักพิมพ์อยากได้ตัวเธอไปถ่ายแบบเป็นดวงดาวส่องประกายที่สว่างสุดในช่วงนั้นเลยเวลาเริ่มผ่านมาเรื่องราวก็ได้เปิดเผยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเธอกับแฟนนะครับได้แยกทางกันด้วยข้อกล่าวหาความรุนแรงทะเลาะกันบ่อยอะไรประมาณนี้ครับฝ่ายชายได้บอกเธอเนี่ยเปลี่ยนไปติดบุหรี่แอลกอฮอล์จนถึงช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดต่ำสุดของชีวิตเธอเลยก็ว่าได้น่าเศร้าเป็นอย่างมากไม่เหลืออะไรติดตัวไม่แต่ชิ้นเดียวชีวิตของเธอย่ำแย่ลงเรื่อยๆหลายครั้งที่ถูกพบว่าเธอเนี่ยคุ้ยถังขยะอาศัยอยู่ในค่ายคนไร้บ้านมันกลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆสำหรับชีวิตคนหนึ่งที่เคยอยู่จุดสูงสุดมาก่อนเคยเป็นนางแบบหุ่นดีที่คนอยากได้ตัวมากที่สุดแต่ชีวิตกลับสะดุดลงมาตกต่ำซะได้ตอนนี้จะต้องมาเผชิญกับความเป็นจริงชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปีก่อนทุกคนคงจำได้เนาะแม่บังออนเอ้ย ASMR นี่โหยอย่างดังมันให้อารมณ์อรรถรสถึงอาหารเป็นอย่างดีจะกินทีสดทีเนี่ยโหต้องทำเสียงอย่างเงี้ยแล้วแถมหลายคนดันติดซะด้วยสิถ้าหากไม่ได้ฟังนี่มันนอนไม่หลับเลยแน่นอนว่ายูทูบเบอร์หลายคนนะครับทำกันละนาวหนึ่งในนั้นก็คือสาวคนนี้นี่ไงซึ่งเธอนะครับมีชื่อว่านาโอมิเป็นช่องเกี่ยวกับการกินกระตุ้นเสียงประสาทประมาณนี้แหละไอเดียในการจัดโต๊ะของเธอนี้เป็นใครก็ต้องนิ้วตำมาดูอู้หูสีสันดูฉูดฉาดน่าสนใจเมนูแต่ละคลิปไม่ซ้ำจำเจอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูของหวานที่มีน้ำตาลโคตรจะเยอะเธอเอนเตอร์เทนคนดูให้สนุกและเพลิดเพลินกับการฟังจากนั้นคนก็เข้ามาดูเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ยยอดวิวทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเมนูของเธอก็แปลกขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันยอดวิวบางคลิปนะครับปาไปหลัก10 ล้าน100 ล้านนู่นน่ะโดยใช้เวลาประมาณ5 ปีคนติดตามหลัก10 ล้านจากตั้งแต่แรกเป็น ASMR สัมผัสสิ่งของเป็นจุดเริ่มต้นของเธอเลยนั่นน่ะดูตอนนี้สิแต่ละคลิปเป็นกระแสอาหารหวานสีฉูดฉาดโอ้โหแค่เห็นภาพปกหน้าเข้าไปกดชะมัดดูเหมือนว่าสาวคนนี้ครับเธอมีความสามารถในการถอดรหัสดัดแปลงพลิกตะแคงกลายเป็นคนดังได้เห็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ง่ายเลยเด้อ
จอร์จสเปกดารานักแสดงชายวัย37ปีชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะชอบปรากฏตัวในซีรีส์ตลกขบขันทำมาตั้งนานแล้วเด้อสมัยเด็กๆนู่นน่ะถ้าย้อนกลับไปชายคนนี้ค่อนข้างดูอวบท้วมหุ่นดูแน่นตุ๊ตะเลยแหละแต่พอเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 ปีแฟนๆซีรีส์เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือว่าชายคนนี้แบบผอมลงโดยที่เจ้าตัวนะครับออกมาพูดว่าเขาจ้างคนมาดูแลเรื่องอาหารการกินเลยเด้อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตลอดเรื่อยๆจ้างครูฝึกสอนส่วนตัวขนาดนี้ถ้ามันไม่ผอมก็ให้มันรู้ไปจอสเปคนะครับบอกว่าอยากเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆที่ดูตัวเขาผ่านหน้าจอทีวีวันเนี้ยพี่มาหลอกขนาดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อน้องๆเพราะเนื่องจากซีรีส์ส่วนใหญ่ที่เขาแสดงกลุ่มคนดูจะเป็นเด็กกับเด็กวัยรุ่นทำตัวเองให้กระตุ้นแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่พอผ่านมาหลายปีบางทีมันก็เครียดจมูกมุ่นอยู่แต่กับการลดน้ำหนักก็ไม่ได้จึงมีบางช่วงเวลาที่ชายคนนี้เผลอหลุดวินัยไปบ้างแต่ก็ยังดีที่มีสติดึงกลับมาได้อีกครั้งคราวหน้าจะระวังการกินให้มากกว่าเดิมยังซูบินผู้ให้ความบันเทิงชาวเกาหลีใต้โดยเธอมีชื่อเสียงจากการกินนี่แหละเธอโด่งดังมากเลยในสังคมออนไลน์คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในไทยคนติดตามเพจปลาไป 5-6 ล้านอาหารที่กินลงไปส่วนใหญ่เป็นแป้งทั้งนั้นมันจะไม่อ้วนก็ให้รู้กันไปจู่ๆเธอก็อยากมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอยากจะปรับเปลี่ยนลุคตัวเองเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์และหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นจนน้ำหนักตัวเธอนะครับลดไปกว่า50กิโลกรัมนะจนกลายเป็นเน็ตไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายต่อหลายคนเลยจากน้ำหนักเกือบ140โลโอ้โหลดมาเหลือ80กว่าแน่นอนนะครับปัจจุบันผอมลงกว่านี้เยอะอันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลเก่าเด้อเธอมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานจะเอาชนะใจตัวเองให้ได้แน่นอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเคยลองทำแล้วคุมอาหารได้ไม่กี่วันน่ะตะบะแตกกลับกลายเป็นกินหนักกว่าเดิมซะอีกหลังจากที่เธอนะครับโพสต์ภาพการเปลี่ยนแปลงล่าสุดคนสะดุดตาเข้ามากดไลค์หลายแสนเฉียวคอมเมนต์ต่างเป็นเสียงเดียวกันแนวชื่นชมเธอบอกบางวันเกือบเป็นลมเนี่ยออกกำลังกายหนักเกินไปนางแบบที่มีโหนกแก้มใหญ่สุดในโลกเมื่อเทียบตัวเองตอนวัยใสกับปัจจุบันของสาวยูเคนที่มีชื่อว่านาตาเซียมันช่างดูแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเธอกลายเป็นหนึ่งในอินฟูที่มีคนรู้จักมากที่สุดในปัจจุบันเธอมีอายุ30กว่าปีเธออยากย้อนวัยกลายเป็นสาวอายุ16จึงทุ่มเงินไปจำนวนมากเพื่อฉีดฟิลเลอร์แต่งเติมเพิ่มขนาดโหนกรวมไปถึงริมฝีปากของเธอด้วยฉีดแล้วฉีดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งมาซึ่งรูปลักษณ์ที่เราเห็นนี่แหละครับทุกคนสาวคนที่ทำให้โลกโซเชียลนะครับฮือฮาตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนทำเอาผู้คนจำนวนไม่น้อยตกใจไปตามๆกันเธอได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบลงบนอินสตาแกรมโหสมัยก่อนหน้าตาดีชะย่อยเนี่ยเป็นสาววัยใสที่ใครก็ต้องหลงรักมีใบหน้าเลี้ยวยาวผิวขาวเนียนเป่งประกายแบบสาววัยแรกแย้มใบหน้าแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางพอประมาณทำผมทรงง่ายๆสบายๆบ้านๆ นะซึ่งต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลยครับทุกคนเครื่องสำอางบนใบหน้านี่เรียกว่าจัดเต็มแปรงโฉมใบหน้าให้เรากับตุ๊กตาบาร์บี้มองมากี่ทียังไงคนก็ต้องมองซ้ำอ่ะแต่ถึงแม้ว่าใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เหอะสำหรับอนาตาเซียนะครับเธอรู้สึกพึงพอใจในรูปลักษณ์ปัจจุบันมากกว่าหลังจากที่เธอตกแต่งใบหน้าแล้วเนี่ยเธอบอกว่าตกหลุมรักมันทันทีทันใดถูกใจหลายๆเลยคุณหมอใบหน้านี้สำหรับคนอื่นจะว่าไงเธอไม่สนใจหรอกคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับใบหน้าของเธอระหว่างใบหน้าในอดีตกับปัจจุบันมันดูแปลกใช่ไหมล่ะแต่ว่าเธอกลับชอบแบรดบัตเลอร์สาวผู้ที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดมาก่อนปัจจุบันต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายค่าเช่าเรื่องราวจะสุดเศร้าแค่ไหนลองไปฟังกันดูเธอเป็นทั้งนักเขียนนักแสดงตลกชาวอเมริกันและโด่งดังในอีกหลายบทบาทหน้าที่โลดแล่นในทีวีมาอย่างโชติโชนในยุคนั้นน่ะถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงท็อปๆเลยก็ว่าได้การแสดงของเธอได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมล้นพ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีเธอหน้ากล้องเธออาจจะดูแฮปปี้แต่หลังทีวีต้องมาเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตแถมเสพติดอะไรด้วยก็ไม่รู้นะจึงเกิดความวุ่นวายในกองถ่ายหลายรอบส่งผลให้รายการต้องจบลงก่อนเวลาอันควรถึงแม้ว่าความท้าทายเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลแง่ลบต่อเธอแต่บัตเลอร์ก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้ที่ยังขอทำมันต่อไปเธอยังคงแสดงความงดงามหลายบทบาทผ่านหน้าจออยู่ต้องขอยอมรับกับฝีมือของเธอเลยจริงๆแต่พอการเวลาผ่านไปจนปัจจุบันเธออายุ66ปีนี่แหละคราวนี้นะครับของจริงเพราะเธอทั้งประสบปัญหาทางการเงินเป็นผลกระทบมาจากหลายปัจจัยในอดีตรวมไปถึงการจัดการการเงินที่ผิดพลาดปัจจุบันเธอเลยมีสภาพตามคลิปนี้เลยผมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องเคยเห็นเด็กคนนี้อย่างแน่นอนแม่บังออนเอ้ยเป็นดาราจากภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วชายที่ชื่อแมทธิวลูอิสได้รับบทเป็นเนวิลลองบัตทอมนักเรียนโรงเรียนฮอกวอตส์ผู้ที่ตุตะและก็ซูมซ่ามไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเวลาผ่านมา20กว่าปีจากเด็กหนุ่มคนนี้กลายเป็นพระเอกแฟนซายกลายเป็นหนุ่มหล่อที่โดดเด่นเลยทีเดียวในขณะที่เขาไปร่วมงานปฐมทัศน์ทั่วโลกเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ตอนสุดท้ายของแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนๆก็ต่างงงและก็ทึ่งกับการเปลี่ยนแปลงของชายคนนี้ใหญ่เลยครับ
ทุกคนดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเด็กทุ้มๆที่มีฟันเกในตอนแรกแมทธิวได้เผยว่าตัวเองเนี่ยขยันออกกำลังกายดูแลสุขภาพสวดทรงเป็นอย่างดีจนในที่สุดออกมาหล่ออย่างเงี้ยคนที่ชมอยู่สามารถเก็บเอาเป็นแรงบันดาลใจได้ฮังมิโอกุอุทาหรณ์สำหรับอดีตนางแบบสาวสวยแต่ถึงสวยขนาดไหนก็ตามทีเถอะตัวเธอเองก็ยังไม่พอใจกับใบหน้าของตนจึงหันมาเริ่มทำศัลยกรรมฉีดหน้าฉีดจนหมดต้องบอกว่าพอแล้วอะแต่ว่าเธอยังไม่พอใจอัดเข้าไปอีกหมอแค่นี้ไม่พอสำหรับหนูต่อมานะครับเธอเลยหาซื้อซิลิโคนเถื่อนแล้วจัดการฉีดเข้าหน้าของตัวเองเท่านั้นยังไม่พออีกยังอัดน้ำมันพืชเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความตึงของใบหน้าถึงที่สุดตึงเกินไปจนใบหน้าของเธอออกมาเป็นอันปังแมนเธอแสวงหาใบหน้าที่ไร้ทิฐิมากเกินไปจนหน้าเศร้าใจเลยไม่ละทีนี้ทำเอาพ่อแม่จำใบหน้าเธอไม่ได้เลยในเวลาต่อมาเธอไม่รอช้ารีบไปหาแพทย์ฝีมือดีเข้ามาช่วยถึงช่วยได้ก็ไม่สามารถกลับมาได้ 100% ผู้คนต่างก็พากันเห็นใจร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเธอเอาเป็นค่ารักษาในการแก้ไขใบหน้าก็ยังว่าแหละเนาะสมัยก่อนเครื่องมือทางการแพทย์ยังไม่ดีพอแต่ว่าเธอใจไปเกินร้อยอยากจะชะลอวัยผลสุดท้ายน่าเศร้าใจเลยไหมล่ะนี่ขนาดหมอห้ามแล้ววะเนี่ยใบหน้าของเธอบวมปูดอย่างรุนแรงมีทั้งรอยแผลเป็นเสียโฉมตลอดกาลเฮลี่โจเอลออสเมนย้อนกลับไปตอนชายคนนี้อายุประมาณ4ขวบเขาได้เซ็นสัญญากับแมวมองครั้งแรกในขณะที่เขาไปเดินอีเกียกับแม่หลังจากนั้นก็โด่งดังในภาพยนตร์หลายเรื่องเลยรับบทบาทยิ่งใหญ่ถูกใจแฟนๆมากในยุคนั้นน่ะหน้าตาโดดเด่นหล่อเหลาเอาการแถมยังมีความสามารถซะด้วยสิเป็นพรสวรรค์ที่ไม่ใช่หากันง่ายๆได้แสดงร่วมกับดาราดังหลายท่านในยุคนั้นได้รับรางวัลออสการ์หรือว่ารางวัลอื่นๆเยอะแยะการเวลาก็เดินทางมาเรื่อยจนชายคนนี้อายุ18ปีซึ่งจะเริ่มเรียนการละครที่มหาลัยแต่ก่อนย้ายไปอยู่ดันเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตนะสิคือชายคนนี้ได้เป็นข่าวพาดหัวว่ารถเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุขนาดมีแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยด้วยเนี่ยชายคนนี้จึงถูกตัดสินให้บำบัดฟื้นฟูเป็นเวลา60ชั่วโมงปรับเงินพร้อมกับคุมประพฤติ3ปีหลังจากนี้ไปชายคนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาพยายามซ่อนตัวในที่สาธารณะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้จนปัจจุบันชายคนนี้เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับทุกคนหน้ามนกลุ่มหม่องตุ้ยนุ้ยแตกต่างไปจากวัยเด็กอย่างสิ้นเชิงเวลาจะรับหนังแต่ละทีบทดีๆไม่ค่อยอยากรับหรอกเขาบอกว่าเหมาะกับตัวร้ายมากกว่านี่แหละครับเป็นเรื่องราวคร่าวๆของเฮลีแม้ว่าจะเครียดเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่เหอะคนส่วนใหญ่จะเยียวยาด้วยการกินแก้เครียดแต่ก็มีอีกหลายคนที่เลือกการกินไว้ประกอบอาชีพมาสนองความสุขของตนไปพร้อมกันเลยอย่างกับยูทูบเบอร์สายกินท่านนี้ที่มีชื่อว่านิโคคาโดใครที่ฟังประวัตินะต้องร้องโอ้โหแน่ๆเขาเป็นชาวยูเครนอเมริกันจากอดีตวีแกนผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สายฟาสต์ฟู้ดการกินแต่ละคลิปไม่ธรรมดาโอ้โหยังสุดโต่งมันคงไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้แล้วท้องกินอิ่มแสนอร่อยพร้อมกับทำรายได้มหาศาลอาหารส่วนใหญ่ที่กินลงไปนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเขาเคยทำชาเลนจ์เพิ่มน้ำหนักตัวให้ถึง300ปอนด์หรือประมาณ136กิโลกรัมขยำกินเข้าไปจนหมอชักเริ่มเป็นห่วงปัญหาสุขภาพเริ่มตามมามีช่วงหนึ่งถึงขั้นใส่เครื่องช่วยหายใจขณะหลับด้วยทำให้แฟนคลับชักเริ่มเป็นห่วงซะแล้วสิเหมือนกับชายคนนี้ถลำลึกมากเกินไปเรียกได้ว่ากู้กลับแทบไม่ได้แล้วในปี2014เริ่มเปิดช่อง YouTube มาไอ้ยาก็ลงคลิปตามปกตินี่แหละสไตล์ถ่ายชีวิตประจำวันส่วนตัวแต่ว่าถ่ายยังไงก็ไม่ดังสักทีจนมาถึงในช่วงปี 2017-2019 ชายคนนี้กินทุกอย่างที่ไม่เฮลตี้ในปริมาณค่อนข้างจะสุดโต่งปาติโทถูกใจคนดูเยอะขึ้นนะสิยอดวิวเริ่มปาไปหลักแสนพุ่งขึ้นถึงล้านนะเขาเป็นชาวอเมริกันกลุ่มแรกๆเลยเด้อในการอัดคลิปโชว์กินปริมาณที่มากกว่ามื้อปกติแน่นอนนะครับแปลกแหวกแนวยังไงคนก็อยากดูอู้หูรายได้นี้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแต่หุ่นก็ล่ำบึกขึ้นมาไม่ใช่น้อยเนี่ยอย่างกับคนละคนเลยครับทุกคนเอาละครับผมในส่วนคลิปนี้ก็จบลงแล้วเด้อใครยังไม่ดูคลิปเก่าอ่ะสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมและใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยฟินคัก